my god ทุกคนแต่ตื่นเต้นนะไม่ได้ไปญี่ปุ่นนานมาอยู่ใกล้แค่นี้เอง Let's go อันนี้เป็นที่นั่งนะคะค่อนข้างจะกว้างเลยเพราะว่าจริงจองของพี่เนี่ย42มาHello. I want to send my luggage to my hotel in Tokyo. Tokyo delivery tomorrow, okay? It's tomorrow. Tomorrow, not like, today. What time? ทุกคนเมื่อกี้จริงทำงานนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็กำลังจะเอากระเป๋าไปที่โรงแรมนะคะต้องเข้าโตเกียวแล้วจริงสับสนกับรถไฟญี่ปุ่นมากเหมือนโตเกียวจริงเคยมาเมื่อแบบ 8-9 ปีที่แล้วมั้งความทรงจำเป็นศูนย์และยิ่งช่วงนี้ความจำไม่ดีความจำจากโอซาก้าก็ไม่ค่อยเหลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือซื้อตั๋วได้จากเอ็กซ์เพรสมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจริงจะนั่งไปลงโตเกียวสเตชันแล้วก็ต่อไปที่โรงแรมนะคะหรือจริงๆแล้วโตเกียวจะเป็นจุดอ่อนของจริงมันสับสนมากเลยทุกคนเกาหลีไม่ได้สับสนขนาดนี้คือสายมันไม่ได้เยอะด้วยมั้งก็เลยเดินทางแบบไม่งงอันนี้จริงแบบยืนนิ่งเลยทุกคนจริงหาทางออกไม่เจอก็เลยมาเดินดูอาหารก่อนนะคะพบเจอเป้าหมายนะคะโตเกียวน่ารักจังเลยไฟดอลลี่นะคะในที่สุดแต่ก็ไม่เล็กมากโอเค not bad not bad อันนี้วิวใดๆนะคะโชคดีที่ห้องมีแสงเข้าตอนแรกนึกว่าห้องจะแบบมืดตึ๊บเอาจริงๆมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะคือกระเป๋าน่าจะกางตรงนั้นได้เขาแบบจัดสรรห้องดีพื้นที่โอเคมีที่ชาร์จนี่เยอะแยะมากมายนี่นะคะในเลนชักก็มีทั้งกระเป๋าผมทิชชู่ชุดกุมอาบน้ำทุกคนชอบเก้าอี้มากเลยเก้าอี้เป็นล้อเลื่อน ไม่ฝืดทุกคนจริงแค่จะให้ดูนะว่ามันกางกระเป๋าได้ไม่ได้เล็กขนาดนั้นโอเคมากเลยห้องอะเสียงในห้องก็โอเคเลยเพราะว่าจริงต้องมีถ่ายงานนิดนึงและคือทุกคนรู้อะไรไหมจริงกดจองโรงแรมที่นี่6คืนในราคา 26,000อันนี้คือจริงมาในช่วงที่แบบดอกซากุระบานใช่ไหมตอนแรกจริงหาโรงแรมอันนี้คือจองกันทันหันมากเป็นทริปแบบปุ๊บปั๊บเพราะว่าจริงไม่แน่ใจตารางตัวเองจนสุดท้ายแบบโอเคมีเวลามาญี่ปุ่นก็มาแล้วโรงแรมอื่นเนี่ยที่แบบอยู่ชิบุย่าชินจูกุก็คือ6คืนราคาแบบเป็นแสนขึ้นไปเลยจริงคิดว่าถ้าจะอยู่คนเดียวเป็นแสนในตัวเมืองที่แบบวุ่นวายก็ไม่เอาดีกว่าก็เลยแบบหาเรื่อยๆและจริงจองผ่าน Agoda เหมือนจริงเป็นแบบ VIP memberมันก็เลยแบบมีส่วนลดอีกนิดนึงก็ไม่ถึงพันแต่ว่าก็ได้ลดอีกแล้วก็อันเนี้ยมันถูกเพราะว่าจริงเลือกแบบที่เป็นอีโคแม่บ้านจะไม่ได้เข้ามาทำทุกวันจริงก็ไม่ได้อยากให้เขาเข้าทำทุกวันอยู่แล้วเขาจะเข้ามาทุกๆ3วันนะคะนี่นะคะอีโคเฟรนด์ลี่อันนี้เบดชีทกับพิลโลเคสจะไม่ถูกเปลี่ยนเดี๋ยวจะกินอันนี้รองท้องแล้วก็จะออกเลยนะคะเพราะว่าเสียเวลาชีวิตมามากแล้วเดี๋ยวน่ากินมากว้าอร่อยมากนะชิ้นละ205แคลนะคะอ
ตอนนี้มาถึงที่นากาเมกุโระแล้วนะคะคนเยอะมากกำลังเดินไปตามแมปอยู่ท้องฟ้าน่ารักมากทุกคนอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ออกจากทางออกอีสมาแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆน่ารักมากสีสวยมากเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้ขอให้คนถ่ายรูปให้เราเขาถ่ายมา3รูปแค่3รูปแต่ว่าสวยทั้ง3รูปจริงก็เลยแบบดีใจมากมีรูปแล้วเย่ตรงนี้คือมันจะเป็นทางเดินข้างๆแม่น้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงเฟสติวัลเขาก็จะเปิดไฟซึ่งจริงๆอ่ะอันนี้คือช่วงเฟสติวัลแต่จริงยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เห็นจะมีดอกอะไรเลยก็เป็นวิวที่รื่นรมรื่นรมแล้วก็มีแมลงเยอะหน่อยนะคะอ๋อคือดอกซากุระที่นี่มันจะเป็นแบบดอกขาวๆนิดนึงนะคะหรือเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือมันจบแล้วเอ๊ทุกคนหรือว่าจริงจะเดินผิดฝั่งเมื่อกี้คือมันน่าจะมี2ฝั่งอันนั้นดูสวยกว่าทุกคนตรงนี้น่ารักอยู่นะคนเยอะกว่าด้วยจริงน่าจะไปผิดฝั่งเมื่อกี้ได้วิวสวยแล้วทุกคนเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะคือดูของจริงสวยกว่าในกล้องนะคะเพราะว่าดอกซากุระนี้มันสีขาวด้วยแหละแต่ว่าคนเยอะมากเลยคือวายมันก็ดีเดี๋ยวจะลองเดินสำรวจรอบๆหน่อยนี่นะคะเขาก็จะมีแบบร้านนู่นนี่ต้องอ้วนจังโอ้นี่นะคะก็คือมีเดินไปเรื่อยๆอีกโอเคเลยทุกคนเมื่อกี้จริงไปผิดฝั่งแบบผิดอันนี้สวยขึ้นกว่าเดิมนะคะมันจะแบบว่าเป็นพุ่มๆมากกว่าเดิมสวยอยู่นะแต่แสงในมือถือมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะไม่น่าเดินผิดไปตอนแรกเลย ทุกคนมันอาจจะดูคล้ายๆกันแต่อันนี้คือจริงแบบก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูตามตรงสะพานตรงกลางอะไรเงี้ยวิวมันก็สวย ทุกคนจากตอนแรกที่รู้สึกแบบอะไรนะแล้วก็แบบอยากไปหาของกินแล้วสรุปเดินตรงนี้คืออิ่มอกอิ่มใจมากแต่ว่าตรงที่เป็นพุ่มๆน่าจะมีแค่ประมาณ 2-3 บล็อกเมื่อกี้นะคะนี่จริงแบบเดินต่อเนื่องมามันก็ดอกเริ่มแบบจางๆลงแล้วอ๋อแบบนมก็เวอร์ไปหน่อย Excuse me, can I have which one is more delicious? Sparkling wine. Sparkling wine? Okay.สปาร์คลิงไวน์นะคะแต่ว่าก็บอกวันนี้หอมกว่าคือจริงก็คิดอยู่ว่าถ้ากินเป็นโซดามันก็จะแบบมันก็คือสตรอเบอรี่โซดาปกติก็เลยเดี๋ยวจะลองอันนี้เริ่มจากหวานก็อร่อยอยู่นะอันนี้จริงเสิร์ชหาทงคัตสึกินนะคะแล้วก็เดินมาอยากกินยูคัตสึโมโตมูระมากแต่ว่าคิดว่าจะต้องรอเป็นชั่วโมงก็เลยหาอะไรง่ายๆกินดีกว่าเออไงก็อยู่สะลืบเลยหาก็ไม่เจอเหตุผลที่มาร้านนี้เพราะว่ามีคนเขียนรีวิวไว้ว่า best ทงคัตสึ I've ever had ก็เลยยอมเดินมาอยากจะกรี๊ดทุกคนเราดูข้าวเขาสิเขาดูดีมากเลยอ่ะก่อนกลับห้องกัน
มาดูของลอสันเดอร์ไก่ทอดอันนี้ก็ของทอดโอ้โหน่ากินคุณแต่ของหวานตอนนี้เยอะไปเนาะน่ากินจังแล้วก็อันนี้คือพวก power bank ให้เช่านะคะใครแบบจะเช่าก็คือมาอันนี้ได้แล้วก็ถ้าจะคืนก็คือไปคืนที่ที่เขาแบบมีของอันเนี้ยแค่นั้นเลยนี่นะคะผลงานเมื่อกี้สวัสดีซื้อจาก Family Mart แล้วก็อันนี้ซื้อจาก Lawson จริงอะลืมซื้อน้ำมาก็คือตอนนี้มีแค่น้ำขวดเดียวในห้องแต่คือสภาพจริงมันจะแบบยมมากหน่อยเพราะว่าจริงๆอะนอนไปแค่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่แบบประจำเดือนมาผู้หญิงหลายๆคนรวมทั้งจริงเวลาประจำเดือนมาวันแรกก็คือจะแบบร่างมันจะล้าๆกว่าวันอื่นอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นนักสู้มากทุกคนตัดสินใจถูกมากที่ซื้อมาอร่อยมากเหมือนหมูสับเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะครีมมันเบาๆอ่ะทุกคนรสชาติช็อกโกแลตมันไม่ได้ถึงกับแบบ rich แต่ว่าตัวครีมเขาอะเบาๆอร่อยอร่อยอิ่มนะเนี่ยจริงๆนี่เพิ่ง3ทุ่มแต่ว่าเดี๋ยวจริงต้องทำงานต่อก็เลยรีบกลับมาก่อนนะคะจะได้รีบนอนแล้วพรุ่งนี้จะได้มี energy ในการออกไปตลอดข้างนอกทั้งวันฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนวันนี้เราจะไปดูซากุระกันเดี๋ยวจริงจะให้ดู outfit ก่อนจ้าเสื้อนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือจริงจะพยายามแต่งตัวแบบอื่นบ้างก็เลยซื้อกระโปรงยาวมานะคะอันนี้คือจะเห็นว่าผ้ามันยับใช่ไหมแต่ว่าจริงอะเอาเตารีดมานะน้องตัวนี้นะคะจริงพกไปทุกประเทศจริงๆแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไฟเนี่ยมันเป็นแบบจ่ายไฟแบบไทยฉะนั้นถ้ามาญี่ปุ่นไฟเขากำลังน้อยกว่าก็จะต้องเสียบรอไว้นานๆหน่อยนะคะมันถึงจะร้อนแล้วก็ที่คาดผมกระเป๋าแล้วก็มีพวงกุญแจห้อยนะคะจริงเอาพวงกุญแจมาแมทชิ่งอีกแล้วรองเท้านะคะมันอาจจะดูสกปรกหน่อยเพราะว่าอันนี้คือใส่ลุยจริงๆเมื่อวานจะเป็นลุคแบบว่ากระโปรงยาวชิคๆแต่ว่าวันนี้จะเอาเป็นกระโปรงยาวหวานๆมันดูเป็นลุคสาวหวานไปสวนสาธารณะแล้วนี่คือทริปนี้จริงมาแบบว่าพักผ่อนแต่ว่างานก็ยังทำแล้วของก็ยังต้องรีวิวนะคะคือเวลาที่จริงไปต่างประเทศอะจริงจะมีนิสัยเสียที่ชอบพกสกินแคร์ฟูลไซส์หลายๆตัวอะไรเงี้ยแล้วมันก็หนักกระเป๋าหลังๆจะพกแค่แบบแอมพูลแผ่นมาสก์มอยส์ไรเซอร์กันแดดไอครีมจะพกให้มันเบาที่สุดแต่ว่าก็ยังพกอะไรที่แบบทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยาทาสิวจำเป็นมากอย่างมาร์คที่จริงใช้อันนี้ก็ช่วยเรื่องสิวเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นของแบรนด์ไทยนะคะเคยรีวิวไปแล้ว VCA Max Sheet 2 Steps ของ Vika Skincare แบรนด์หมอกุ้งนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแห้งขาดน้ำผิวเป็นสิวเลยเขาจะเป็นมาร์ค2ขั้นตอนนะคะคือให้เราบีบเซรั่ม Step 1ดันเข้าไปจนมีเสียงปึ๊ชอันนี้ให้ไปผสมกับแผ่นมาสก์แล้วเราก็จะมาร์คหน้าไว้ประมาณ 15-20 นาทีที่เขาทำเป็น2ขั้นตอนเพราะว่าจะได้คงความสดใหม่ของสารสกัดที่ใส่มาแบบอัดแน่นสุดๆนะคะเขาจะเป็นมาร์คเซรั่มสดมีทั้งสารสกัดเซลล์ลูกยอสารสกัดไบโอบกไวทรัฟเฟิลเซรามาย5ชนิดทีทรีออยล์มัลติวิตามินแล้วก็เปปไทด์3ชนิดช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียผิวลดสาเหตุการเกิดสิวลดการอักเสบลดรอยกระชับรูขุมขนแล้วก็เสริมปราการผิวให้แข็งแรงอันนี้คือเขาชุ่มชื้นมากเพราะว่าแผ่นมาร์คเขาอะทำมาจากคูปา 100% มันจะแบบอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วก็ไม่บาดผิวไม่ระคายเคืองผิวเลยใครผิวเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงและที่สำคัญแผ่นมาสก์ของคุณหมอตัวนี้เขาป้องกันไม่ให้สารสกัดระเหยออกนะคะก็เลยจะทำให้อุ้มน้ำได้ดีอันนี้จริงมาสก์ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะนี่นะคะพอมาสก์เสร็จผิวจะแบบฉ่ำๆอย่างนี้เลยมาสก์เขาแบบเซรั่มเยอะมากจริงๆแล้วเราทิ้งไว้แค่15นาทีผิวคือแบบชุ่มชื้นมากใครที่เดินทางบ่อยแล้วผิวแห้งผิวแบบ breakout อย่างเงี้ยก็คือแนะนำมากๆเขาแบบบำรุงผิวดีแล้วเราก็ไม่ต้องแบกสกินแคร์หนักๆแล้วเมคอัพก็ติดทนหน้าทั้งวันด้วยเสร็จแล้วจะทากันแดด2ข้อนิ้วนะคะตัวนี้ก็เป็นของ Vika Skincare แบรนด์พี่หมอกุ้งเหมือนกันตัวนี้เขาเพิ่งออกมาใหม่นะคะเป็น Eye Block 3 Naked Sunscreen มี SPF 50 PAC+ เขาจะเป็นกันแดดเนื้อเซรั่มนะคะมีความบางเบาแล้วก็ทา2ข้อนิ้วก็รอดไม่วอกไม่เป็นขุยแล้วเขาก็มีบำรุงด้วยนะคะทาไปแล้วผิวจะแบบชุ่มชื้นมากทุกคนนี่นะคะส
ซึมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ประสบปัญหาทากันแดดแล้วเป็นขุยแต่งหน้าไปปุ๊บกันแดดคือลอกเป็นแผ่นๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือรอดนะคะตัวนี้จริงลองใช้มาหลายวันแล้วแล้วคือเวลาที่ไปออกแดดแรงๆผิวก็ยังชุ่มชื้นนะคะมันไม่แห้งก้านเลยเขาก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระเวลาเราออกแดดอะไรเงี้ยผิวจะได้ไม่เสียแล้วก็จะมี UV ฟิลเตอร์อยู่6ชนิดก็คือจะครอบคุมทุกแสงเลยมีเทคโนโลยี UV Pearls นะคะจะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ดีขึ้นนานขึ้นแต่จะไม่ระคายเคืองแล้วเขาก็จะมีแอนตี้โพลูชันปกป้องผิวเราจาก PM 2.5 เป็นกันแดดอีกตัวที่จึงมากนะคะเหมือนคุณหมอเขาคิดมาดีแล้วก็จะเน้นแต่สิ่งที่ดีแล้วก็ปลอดภัยต่อผิวฉะนั้นไว้ใจได้แน่นอนปกติไม่ว่าจะออกข้างนอกหรืออยู่ในบ้านจะไปอยู่ประเทศไหนอะไรเงี้ยจึงจะทากันแดดทุกวันนะคะเพราะว่า UV มีอยู่ทุกที่ถ้าจะออกข้างนอกก็ควรทากันแดดก่อนออกประมาณ 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ถ้าใครออกไปแล้วเจอแดดแรงๆก็ควรทาซ้ำทุกๆ 2-3 ชั่วโมงกันแดดหลอดนี้ก็ราคา550 บาทนะคะจาก990 บาทส่วนมาร์คที่จริงใช้เขาก็มีโปรที่ยิ่งซื้อยิ่งถูกนะคะเดี๋ยวจริงใส่รายละเอียดแล้วก็พิกัดไว้ให้ใต้คลิปยังไงก็ไปจัดกันได้เลยโอเคบำรุงผิวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจริงจะรีบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวออกข้างนอกกันทุกคนจึงออกจากโรงแรมบ่ายโมง คลิปนี้เป็นทริปพักผ่อนฉะนั้นจึงจะไม่ให้ตัวเองเหนื่อยมากเพราะว่าจริงอ่ะเพิ่งเห็นว่ามีคนแชร์ว่าถ้าเรามาเที่ยวแล้วเราเหนื่อยมากมันไม่ได้เรียกว่าการพักผ่อนมันเรียกว่ามาเข้าค่ายจริงรู้สึกเหมือนทุกทริปของจริงมันเป็นการเข้าค่ายแล้วฉะนั้นทริปนี้จึงจะมีความแบบหย่อนๆนิดนึงแต่ว่าตารางวันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เพิ่งเห็นว่าข้างโรงแรมมีโยชิโนยะด้วยนะคะตรงนี้เลยทางนี้จึงมาร้านข้าวปั้นลับๆนะคะทุกคนเอาดีๆจริงคิดว่ารสที่มันอร่อยมันก็คงหมดไปแล้วแหละรสที่จริงหยิบมายังไม่แน่ใจเลยว่าเป็นรสอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราจะไปกินกันที่เวโนพาร์คนะคะทุกคนจริงกำลังเดินไปที่สถานีปรากฏว่าเจอต้นซากุระสวยมากวันนี้เป็นวันที่โตเกียวดอกซากุระบานสะพรั่งที่สุดนะคะอันนี้คือพุ่มที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะน่ารักจังเลยคนเอาดีๆไม่รู้จะไปถึงอุเอโนะทำไมในเมื่อส่วนข้างโรงแรมสวยขนาดนี้คุณซีแต่ในเมื่อเราวางแผนมาแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวที่สวนอุเอโนะกันมาถึงสถานีอุเอโนะแล้วนะคะ 20% ของคลิปนี้คือหลงทางเหมือนทางมันมีหลายทางออกมีหลายเส้นเกินแล้วจริงก็เดินแบบสับสนบอกเลยว่าจริงแค่เดินตามผู้คนนะคะทุกคนดูปริมาณคนสิวันนี้จริงจะได้กินข้าวปั้นป่ะโอเคมาถึงอุเอโนะพาร์คแล้วนะคะคนเป็นล้านจริงเคยมาอุเอโนะนะแต่ว่าตอนนั้นจริงไปแค่อุเอโนะซูมั้งจำไม่ได้เลยว่ามาอุเอโนะพาร์คหรือเปล่าตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะไปสวนสัตว์ดีไหมเพราะจริงชอบไปสวนสัตว์กับสวนสนุกมากแต่ว่าคิดว่าวันนี้คนน่าจะเยอะก็เลยมาแค่สวนสาธารณะนั่งกินข้าวปั้นพอตรงนี้ก็มีร้านน้ำพุนะคะคนเยอะมากถ่ายให้ดูว่ามาถึงนะคะทุกคนจริงๆหาที่นั่งไม่ได้นะแต่ว่าก็เดินเล่นเรื่อยๆคนพาหมากันมาเดินเล่นกันด้วยน่ารักมากน้องงงทุกคนพระเจ้าประทานที่นั่งมาให้จริงแล้วแล้วก็ข้างหลังมีต้นซากุระด้วยเอาฟิตวันนี้นะคะในที่สุดจะได้กินข้าวปั้นแล้วถ้างงว่าจริงไม่หิวหรอก็คือเมื่อเช้าจริงกินโยเกิร์ตมานะคะพระเจ้าประทานที่นั่งมาพร้อมแดดแรงนะคะรสอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวกินก็รู้จริงสามารถเลือกรสอะไรก็ได้เพราะว่าจริงไม่แพ้อาหารเลยแล้วจริงสามารถกินได้ทุกอย่างบนโลกนัตโตะจริงก็ชอบกินนะคะいただきますไส้นัตโตะแต่ไม่เป็นไรจริงชอบกินนัตโตะIzumo-sensei!
หอยลอยนี่จริงก็กินข้าวปั้นเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปกริบๆเดี๋ยวจะ move ไปที่ต่อไปนะคะนี่นะคะซากุระมากมายคนก็มากมายเหมือนกันทุกคนจะบอกว่ากูก็แบบพาจริงหลงไปตอนแรกอะคือตอนแรกจริงไปอยู่ตรงไหนไม่รู้ของสวนอันนี้ก็คือมาอยู่ที่จุดแมสแมสนะคะคนเยอะกว่าเดิมอีกอันนี้คือพุ่มแชมพูนะคะคนแบบว่าเพียบเลยทุกคนตรงนี้มีไข่ดังโง่ด้วยคิดเหรอว่าเราจะพลาดดังโง่ Hi, those are Hi, I want the one with soy sauce Soy sauce, okay 400 Okay ありがとうございますありがとうございますทุกคนเราจะได้ move ไปที่อื่นหรือเปล่าแล้วตรงนี้มันก็มีแบบน้ำอะไรอย่างงี้ด้วยทุกคนทำตัวไม่ถูกกินก่อนทุกคนคือมันแบบเป็นโชยุที่แบบเค็มๆเลยใช่ไหมแต่ว่าดังโงะมันจะแบบนุ่มๆแล้วแป้งเขาก็จะหวานๆหน่อยตะดาจะซื้อน้ำนะคะ Hello I want the fresh lemon Fresh lemon Please please ありがとうございますเพื่อนจริงๆเลยทุกคนถ้าใครเคยมาแล้วงงว่าทำไมจริงเดินแปลกๆแบบทำไมไม่เดินเข้าข้างหน้าจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน Google Map มันหลอกจริงก็คือตอนแรกอ่ะจริงเข้าไปไม่รู้ไปโผล่ตรงไหนที่มันมีน้ำพุก็เลยนั่งกินตรงนั้นแล้วก็พอเดินออกมาเอ้านี่มันคือข้างหน้าแล้วเมื่อกี้ไปเดินวนตรงไหนมาไม่รู้เป็นโยเกิร์ตที่แบบมีเยลลี่ด้วยทุกคนโอ้ทุกคนอันนี้คือโตเกียวโดมซิตี้นะคะเขาจะเป็นสวนสนุกที่เข้าได้ฟรีแต่ว่าถ้าใครจะเล่นเครื่องเล่นไหนก็จะมีให้ซื้อตั๋วแยกที่นี่ก็คือไม่ได้แบบดังขนาดนั้นแต่ว่ามีคาสวรรค์เขามีคาราโอเกะนี่นะคะทุกคนที่นี่คือมันจะมีเครื่องเล่นแบบนี้เลยแล้วก็ไปตรงนี้ชิงช้าสวรรค์น่ะจะอยู่ชั้น5เราต้องขึ้นลิฟต์เข้าไปอย่างงี้อันนี้เป็นที่ซื้อตั๋วนะคะคือราคานะคะที่จริงจะขึ้นตัว Big O อันนี้คือ850เยนว้าวว้าวทุกคนขึ้นมาแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะนั่งแบบไหนอันนี้นะคะอันที่เป็นคาราโอเกะมีอยู่5ตู้โอ้ทุกคนคือเขาจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะเราจริงจะร้องเพลงอะไรก่อนHana
wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me, baby. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me, baby. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me breathe. นาทีเองเราคือจริงอะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเขาเลือกเพลงมาให้แล้วอะไรเงี้ยลิสต์เพลงอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่โชคดีที่เรายังพอรู้จักเพลงบ้างเหมือนเพลงสากลก็มีเพลงเกาหลีก็มีเพลงญี่ปุ่นเพลงจีนอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเพลงแมสแมสเพลงที่แบบจากแบบศิลปินดังๆอะไรอย่างงี้ตลกมากเลยอะจริงๆที่จริงเจอที่นี่ได้เพราะว่าจริงอะถ่ายทิกตอกแล้วเจอเหมือนแบบชาวต่างชาติที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นมั้งเขาก็แนะนำว่าอยู่โตเกียวทำอะไรที่แบบคนอื่นไม่ทำได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีร้องคาราโอเกะในบิ๊กโอตัวชิงช้าสวรรค์ที่นี่นะคะเอาดีๆมาสนุกนะถ้าใครมาคนมาลองมาคนเดียวก็ยังสนุกเลยตลกอ่ะชอบนี่จริงแหละมาเก็บของที่โรงแรมเลยจะให้ดูนะคะคือจริงอ่ะชอบอยู่ในย่านที่แบบไม่พลุกพล่านไม่เสียงดังย่านนี้คือโอเคมากแล้วก็มันใกล้สถานีนะคะถ้าใครมองหาที่พักที่แบบราคาไม่สูงเกินไปแล้วก็เดินทางไม่ยากคิดว่าโรงแรมจริงโอเคไปชิบุย่ากันมาถึงชิบุย่านะคะจริงเคยมาแต่จริงไม่หลงเหลือความทรงจำใดๆที่นี่เลยเจอแน่คุริคุระอยากรู้เหลือเกินว่าของที่ญี่ปุ่นจะเป็นยังไง คือเพื่อนญี่ปุ่นเคยบอกว่ามันแบบรีทัชแบบเวอร์มากตลกมากก็เลยอยากรู้นะคะเอาเลยตู้หนึ่งตู้นี้ดูน่ารักโซซันว้าวเลือกเพลงด้วยนะคะว้าตัดตัดตัดทุกคนเขารีทัชมาให้ขนาดนี้แล้วเขายังจะให้เราแบบรีทัชหน้าได้เพิ่มด้วยนะดีแต่งรูปแบบสติกเกอร์ใดๆนานจนคิดว่าตัวเองหน้าตาแบบนี้แล้วนะคือตอนนี้กำลังเดินไปดูว่ากิวคัตสึเขายังเปิดให้กินไหมนะคะเขาเขียนว่า5 ทุ่มแต่ไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมโอ้ my god ทุกคนจึงเห็นแถวแล้วใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ตรงนี้เป็นมิยาชิตะพาร์คนะคะอันนี้พี่คนญี่ปุ่นจริงก็แนะนำเหมือนกันคือข้างบนจะมีสวนอยู่ตรงรูฟท็อปขอแวะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะ อันนี้จริงสั่งดาร์กช็อกโกแลตนะคะ680 เยนจริงๆที่นี่เขามีเป็นแบบให้นั่งด้วยเป็นคาเฟ่เลย อร่อยมากทุกคนคือมันเป็นแบบรสชาติช็อกโกแลตลินที่เป็นดาร์กช็อกแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของสมูทตี้มิลค์เชคแต่อร่อยมากอร่อยมากเดินมามิยาชิตะปาร์คแล้วนะคะคือตรงนี้เขาจะมีเป็นซอยแล้วก็จะมีพวกร้านอาหารใดๆนี่นะคะทั้งแถบนี้เลยตรงมิยาชิตะปาร์คเขาก็ยังมีพวกแบบร้านแบรนด์เนมต่างๆนะคะและช็อปแต่ละช็อปก็คือใหญ่มากมันก็อารมณ์แบบคอมมูนิตี้มอลล์ไหมอะร้านอาหารก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะอันนี้ขึ้นมาตรงรูฟท็อปข้างบนมี Starbucks นะคะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีโค้งตรงนี้คนเยอะมากอันนี้คือดึกแล้วแต่ว่าที่นี่ปิด5 ทุ่มทุกคนสารภาพว่าไม่ได้กินข้าว
คือจริงๆอ่ะไม่หิวเลยทุกคนแล้วแบบโอเคกิวคัสเซอร์แถวยาวก็เออไม่เป็นไรมีเวลากินวันอื่นอะไรงี้แต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นเพราะวันนี้ที่จริงกินดังโง่ไปมันค่อนข้างจะแน่นป่ะแต่ก็กลัวว่าจะไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนก็เลยซื้อขนมมาใน7นะคะจ้าจ้าทุกคนคือมันอร่อยมากเหมือนแบบผงถั่วมันกำลังเค็มพอดีพอดีแล้วก็ตัวโมจินุ่มมากมีความหวานลงตัวลองพุดดิ้งด้วยไม่ค่อยหวานตอนแรกนึกว่ามันจะหวานมากกลัวแสบคอแต่อันนี้คือแบบไม่ค่อยหวานและแอบมีกลิ่นไข่นิดนึงจริงๆเราอาจจะต้องกินของหวานเพื่อเรียกความอยากอาหารแต่คือตอนนี้มันดึกแล้วทุกคนมัน4 ทุ่มกว่าๆแล้วไปนอนดีกว่าไปทุกคนวันนี้เป็นวันเปียกบอลจริงเช็คอากาศมาก่อนที่จะบินก็พอรู้ว่าวันไหนฝนจะตกบ้างวันนี้ก็เลยใส่บูทนะคะ อันนี้ก็ยืมร่มของโรงแรมมาร่มเขาใหญ่มากเลยทุกคนและนี่ก็เดี๋ยวกำลังเดินไปที่สึกิจินะคะคือจริงๆก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะไปตั้งแต่เช้าตอนตลาดแบบแอคทีฟแต่ก็พอตลาดแอคทีฟคนก็จะเยอะมากแล้วก็จะถ่ายอะไรก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงอันนี้ก็เลยออกมาช้าหน่อยนะคะคนจะได้ไม่เยอะแล้วก็จริงมีเฮ้ยเราผิดทางวะเนี่ยโอเคเช็คแมปแล้ววันนี้จริงจองทีมแล็บ Planet ไว้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะมันสามารถเข้าได้ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนี่ก็กะเวลาเป๊ะๆแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็จะไปที่ทีมแล็บนะคะคนก็ยังคึกคืนอยู่นะคะทุกคนเอาดีๆมากี่โมงก็มีค่าเท่ากันไหมเนี่ยคนต่อคิวยาวมากทุกคนร้านนี้ไม่มีคิวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวจริงจะเข้าไปกินโอ้ว้าวทุกคน presentation ดีมาก finally จะได้กินอาหารที่เป็นอาหารจริงๆแล้วนะคะไม่ใช่ขนมคือจริงๆนี่แบบจะเที่ยงแล้วคนก็เลยอาจจะมากินข้าวกลางวันกันก็ได้แต่ก็คิดว่าสถิติน่าจะคนเยอะตั้งแต่เช้าจนถึงแบบตลาดปิดป่ะเหมือนถ้าใครอยากมาตรงตลาดสดอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำให้มาตอนเช้ากันแต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านอาหารบางร้านก็จะเปิดจนถึง2 โมงบางร้านก็จะเปิดถึงเย็นก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะขนาดนั้นก็แนะนำให้มากินแบบข้าวเช้าข้าวกลางวันดูใหญ่อยู่นะทุกคนกินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เพื่อความว่องไวเดี๋ยวติงจะนั่งแท็กซี่ไปเลยเพราะว่าตอนนี้ฝนตกด้วยแล้วก็บัสที่อยู่ใกล้ที่สุดเหมือนน่าจะช้าก็เลยเรียกแท็กซี่ผ่านแอปที่ชื่อว่าดีดีไปนะคะถึงแล้วนะคะคนเพียบเลยมาถึงแล้วก็มาต่อคิวเพื่อเข้านะคะคนเยอะมากตรงนี้มีของกินด้วยแล้วก็มี flower shop and art นะคะทุกคนดูหมอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมอกหรือ PM นะแต่ว่าบนตึกก็คือมัวมากเขาจะมีล็อกเกอร์ให้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้องถอดรองเท้าเก็บของเอาเข้าได้แค่กล้องกับมือถือห้ามเอาขาตั้งกล้องเขาอันนี้จริงมาลุย water ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปฝั่ง garden ทุกคนมันก็ water เกินไปนิดนึงป่ะเราต้องเท้าเปล่ามากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือปริมาณคนนะคะอันนี้คือเขาจะเป็นพื้นกระจกแบบนี้นะถ้าใครใส่กระโปรงมาแบบจริงอันนี้คือจริงอะใส่ขาสั้นแล้วกระโปรงก็เป็นขาสั้นด้วยก็เลยยังโอเคนะคะแต่ว่าถ้าใครใส่สั้นมาแล้วไม่มีซับในเขาก็จะมีกางเกงขาสั้นให้ยืมเปลี่ยน
โอเคน้ำมันจะอยู่ประมาณแค่ของจริงนะคะก็จะเป็นลูกกลมๆอันนี้มันจะเป็นอาร์ตเวิร์คแบบอย่างนี้นะคะคือถ้าใครมาก็แนะนำให้นอนกับพื้นแล้วก็มองเพดานในห้องนี้คือเราต้องคลานลงไปนะคะทุกคนเขาจะเป็น floating garden มันก็เลยจะแบบขึ้นๆลงๆโอเคทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวนะคะคือนอกจากเขาจะเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปสวยๆได้แล้วคือจริงรู้สึกว่าผลงานศิลปะเขาแบบ another level อ่ะเหมือนแบบเขาทำละเอียดทำสวย creative แล้วก็จัดสรรพื้นที่ได้โอเคมากเราสามารถสัมผัสความเป็นศิลปะใดๆเขาได้ทั้งภาพสีเสียงการสัมผัสอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครมาโตเกียวก็ควรจะลองมาสักครั้งนะคะแล้วก็อย่างห้องที่มันเป็นเหมือนโดมแล้วก็มีภาพดอกไม้ใดๆอันนั้นน่ะก็คือ immersive มากแต่ว่าอย่างตัว floating garden ก็จะมีเวลาจำกัดหน่อยอันอื่นก็คือจะอยู่ร้านแค่ไหนก็อยู่ไปเลยจึงมาลงที่กินซ่าก็เลยแวะสืบโกดีว่านะคะไม่ทันถ่ายให้ดูโกดีว่าจะหวานน้อยกว่าลินแต่ว่ารสชาติช็อกโกแลตทั้งสองแบรนด์ก็คือต่างกันนะอันนี้บรรยากาศแถวนี้นะคะฝนตกมันก็เลยจะแบบดูครึ้มๆอิซเซมิยาเกะกินซ่า3ชั้นเนี่ยจริงๆตอนนี้จริงเจ็บเท้ามากเหมือนบูทอันเนี้ยยังไม่เคยใส่ระบูทสีครีมอีกคู่ที่ใส่บ่อยๆที่ใส่สบายอยู่ที่ไทยก็เลยรีบสั่งมาก่อนมาญี่ปุ่นนะคะเจ็บมากข้างในห้างมัสยะนะคะดีออยู่สองฝั่งนี้เลยมาดูซิลีนนะคะได้ข่าวว่าซิลีนที่ญี่ปุ่นของเยอะทำไมทุกครั้งที่แบบถ่ายวอล์กแล้วใส่ชุดอะไรแล้วหยิบอะไรแล้วมันเข้ากับชุดนั้นตลอดเลยมาโผล่ที่มิสุโคชิมะสเตชันนะคะเดี๋ยวจะไปกินกิโยคัตสึว้าวไม่มีคนว้าวบ๊ายบายทุกคนจริงสั่ง 1.5 นะคะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าที่กินคราวที่แล้วที่กินแค่แบบ1แผ่นเนี้ยมันเยอะแค่ไหนคือจำไม่ได้ไงก็เลยสั่ง 1.5 ปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างจะเยอะมากอยู่ถ้าใครอยากมาตามกิวคัตสึสาขานี้คือเขาจะอยู่ในตึกที่เรียกว่าโคเรโดอันนี้นะคะตึกที่2โอ้น่ารักมากจริงซื้อเป็น wallet on chain มานะคะคือตอนแรกอะว่าจะซื้อเป็นกระเป๋าตังค์แต่ว่ามาเจออันเนี้ยคือข้างในเขาอะมันจะมีช่องแบบให้เสียบบัตรใดๆก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็มันเป็นแบบสีดำคลาสสิกมีสายโซ่งี้แล้วก็ฟินิชอันนี้ของเขามันเป็นแบบชายนี่นิดนึงมันก็ไม่ได้เป็นรอยง่ายเท่ากับแบบหนังวัวทั่วไปน่ารักมากมากได้ใช้บ่อยแน่นอนทุกคนจึงกลัวว่าคลิปนี้จะสั้นไปไม่จุใจทุกคนก็เลยเพิ่มช่วงรีวิวของจากมินิมาร์ทคอนเวเนียนสตอร์นะคะจริงไปเหมามาหลายอย่างมากอยากกินไส้กรอกก่อนอันนี้น่าจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูอืม
ันมากข้างในอ่ะมันค่อนข้างจะเยอะนะคะแต่ว่าก็ทำให้ไส้กรอกเขาจูซี่มากๆจริงๆอันนี้จริงมีแอบกินไปไม้นึงแล้วนะคะมันอร่อยมากก็เลยซื้อมากินอีกรอบเป็นแบบไก่ทอดอันนี้มันอร่อยตรงที่แป้งเขาไม่เค็มเกินไปนะคะมันจะมีความแบบนัวๆหน่อยก็จะมันนิดนึงแต่ว่าไม่มีอะไรมันเท่าไส้กรอกเมื่อกี้แหละว้าวหอมมากลองกินแบบไม่มีซอสก่อนนะคะของที่มันอร่อยจริงมันจะต้องอร่อยโดยที่ไม่ต้องใส่ซอสคือปกติอะจริงก็ชอบกินพวกคอร์นด็อกในสวนสนุกอันเนี้ยก็คล้ายๆประมาณนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าแป้งเขาอะมันเป็นเหมือนแป้งเค้กแล้วแป้งเค้กกลิ่นเขาแรงมากๆเลยอะไม่ได้กลิ่นไส้กรอกเลยก็จะมีความหวานมากกว่าเค็มนะคะถ้าใส่ซอสก็อาจจะดีขึ้นเดี๋ยวลองใส่ซอสก็ได้อร่อยพอซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดอันนี้เป็นไก่ทอดแบบฮอตนะคะอันนี้ฟีลลิ่งเหมือนไก่ทอดที่ขายตามโรงเรียนอะแต่ว่าก็จะมีความมันๆนิดนึงอร่อยนะทุกคนมันคือกาแฟลาเต้แล้วใส่รสสตรอเบอรี่เข้าไปเหมือนใส่นมสตรอเบอรี่อะรสชาติประหลาดมากเลยอะกาแฟกับสตรอเบอรี่มันอาจจะไม่เข้ากันปะมาดับเลี่ยนกันนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นดังงกในโชยุปะอย่างกระบัวลอยดังงกเขานุ่มมากนะคะแต่ว่าตัวซอสก็อาจจะเยอะๆทุ่มๆไปหน่อยโอเคไม่แย่แต่อันนี้เจงก็คือซื้อมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเจงชอบวาราบิโมจิมากมาลองพุดดิ้งช็อกโกแลตนะคะทุกคนเขาดาร์กอ่ะมันไม่หวานเท่าไหร่เลยแนะนำนะคะคือมันไม่ได้เป็น texture แบบมูสขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นพุดดิ้งเด้งดึงแต่ว่ารสชาติคือกำลังโอเคเลยใครที่ชอบดาร์กช็อกโกแลตลองอันนี้เลยอันนี้จริงก็มีแอบซื้อแล้วก็กินไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนกินแต่อันนี้ซื้อมาใหม่เขาจะเป็นฟิล์มคล้ายๆแบบโดรายากิแต่แป้งก็ไม่ได้ถึงกับเป็นโดรายากิขนาดนั้นแต่ข้างในเขาจะมีทั้งครีมถั่วแดงมีโมจิแล้วอร่อยมากถ้าใครมาญี่ปุ่นต้องลองนะคะอันนี้อร่อยแต่เดี๋ยวจะลองอันนี้นิดนึงนะคะบอมโคเฮนอ่านถูกไหมมันมีความแบบขนมปังขนมปังมากไปนิดนึงอะอันนี้มันจะคล้ายๆแบบคาสเตล่าเค้กก็ไม่แย่แต่ว่าไม่ต้องกินก็ได้เย้อิ่มมากเหมือนจะเป็นฟู้ดโคม่าแล้วเนี่ยถึงเริ่มง่วงอะโอเคทุกคนจริงไม่รู้ว่าทำไมตาจริงแดงขนาดนั้นแต่ว่าเรามาปิดวล็อกแล้วคือวล็อกเนี้ยมันอาจจะสั้นเพราะอย่างที่จริงบอกคือจริงอะมาเที่ยวแบบพักผ่อนจริงๆจริงจะไม่ให้ทริปนี้มันเป็นทริปเข้าค่ายเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เหมือนแบบร่างกายค่อนข้างจะล้าไม่ว่าจะเป็นสุขภาพตาสุขภาพกายสุขภาพจิตก็คือต้องได้รับการพักผ่อนแล้วก็ฮิลจิตฮิลใจนิดนึงต้องเซฟเอเนอร์จีนิดนึงเพราะว่าจริงก็ทำงานระหว่างที่แบบเที่ยวอะไรอย่างนี้ด้วยมันดูเหมือนเป็นทริปที่สั้นๆแต่ว่า1วันคือใช้เอเนอร์จีเยอะมากเวลาที่ตัดฟล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเออโผล่ให้ดูว่าอยู่ตรงนู้นโผล่ให้ดูว่าอยู่ตรงนี้แต่ว่าระหว่างที่แบบหายไปอันนั้นคือแบบมันต้องเดินตลอดแล้วคือญี่ปุ่นอะเหมือนจะเดินแล้วเหนื่อยกว่าเกาหลีก็เลยแบบใช้เอเนอร์จีเยอะมากแล้วก็จริงๆตอนที่จริงมาโตเกียวรอบที่แล้วคือมันอาจจะหลายปีมากแล้วแต่จริงไปมาแทบจะทุกที่เลยจริงไปทั้งแบบชินจูกุชิบุย่าคาวากุชิโกโอไดบะอุเอโนะวัดอาซากุสะมีที่ไหนอีกจำไม่ได้แล้วอะแต่คือโตเกียวเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะแบบบีซี่อะมันจะแบบว่าวุ่นวายนิดนึงจริงก็เลยไปที่ที่สามารถฮีลใจได้มากกว่าเช่นแบบไปสวนสาธารณะต่างๆอะไรงี้แล้วยิ่งช่วงนี้คือจริงมาแบบว่าดอกซากุระบานมันก็เป็นอะไรที่ดีมากสวยมากเลยทุกคนแล้วก็เรื่องเดินทางคนเดียวใดๆคือจริงเป็นคนที่ค่อนข้างจะระวังตัวมากอยู่แล้วเป็นคนที่เดินเร็วแล้วก็เวลาจะไปที่ไหนหรือว่าพักที่ไหนก็จะดูว่าย่านนั้นเป็นย่านที่ปลอดภัยไหมแล้วถ้าดูฟล็อกนี้ก็คือจะเห็นว่าจริงพยายามไม่อยู่ข้างนอกตอนกลางคืนนะคะจริงๆเรื่องการเที่ยวคนเดียวคือจริงเที่ยวคนเดียวจนชินมากๆแล้วแล้วก็ไปคอนเสิร์ตอย่างนี้จริงก็ไปคนเดียวบ่อยมากก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันประหลาดอะไรยังไงนะคะแล้วจริงก็ได้รับข้อความจากคนดูหลายๆคนว่าเขาก็แบบลองไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็คนพบว่ามันสนุกมากฉะนั้นถ้าใครมีเวลาแล้วก็อยากทดลองเที่ยวคนเดียวจริงแนะนำมากมันชิลมากๆแล้วเราก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาฮีลจิตฮีลใจไม่ต้องแบบเอาอะไรมาใส่สมองมากมายปล่อยใจสบายๆ
็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะถ้ารอบหน้าจิงกลับมาจิงก็คงเอาเป็นแบบตะลุยคาเฟ่เที่ยวใดๆให้เยอะกว่านี้แล้วไม่ก็ไปสวนสาธารณะอีกเพราะว่าจิงชอบก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ